ก้องทัชกรบัวศรีจอดนักบิดดาวรุ่งไทยวัย19ปีออกสตาร์ศึกชิงแชมป์นักบิดโยชนโลกรายการ IFM CEV Moto 3 Junior World Championship 2020สนามที่5ที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนด้วยความยอดเยี่ยมกดท็อปสปีดได้สูงสุดเป็นอันดับ1ในรอบซ้อมด้วยเวลา 240.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำเวลาต่อรอบอยู่ที่1นาที59.832วินาทีห่างจากผู้นำเพียง 0.882 วินาทีสำหรับรอบชิงชนะเลิศ CEV Moto 3 Junior World Championship สนามที่5ที่สเปนเตรียมดวลความเร็วในวันเสาร์ที่3ตุลาคมนี้